ก่อนที่แสงอาทิตย์จะส่องแสงมามีเพียงแสงไอ้กิจแอบขับตามแบบเนี้ยมันจะไม่ผิด PDPA หรอวะถ้าไม่มีคนฟ้องก็ไม่ผิดที่เจมีนั่งโกหกเรื่องคลามได้เลยไม่เห็นผิดแล้วทำไมแกต้องผิดคิดแบบนี้ได้ก็ดีที่คลามมันยังไม่รักษาสัญญาเลยแกก็ไม่จำเป็นต้องรักษาสัญญานะทำเพื่อตัวเองเถอะเนินอะไรอ่ะคามเขาเอามาให้เราอ่ะรับสมัครหานักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่เอาเลยดิเพื่อนเชื่อว่าคามต้องเป็นนักแสดงที่ดีได้แน่ๆเราจะเป็นนักแสดงที่ดังแล้วก็ดีพอสำหรับเพื่อนสักวันหนึ่งเราสัญญาคามดีที่สุดอยู่แล้วเพื่อนเองก็จะซัพพอร์ตครามตลอดไปเลยนะสัญญาทำไมสัญญามันไม่อยู่แล้วแต่เรายังรู้สึกอยู่เลยวะลืมงานที่คุยไว้ล่ะงั้นพี่ไปก่อนนะได้ครับเฮ้ยนั่นไงคลามอ่ะงั้นเดี๋ยวแกวนรถให้ก่อนนะเดี๋ยวฉันเสร็จแล้วบอกฮะเฮ้ยแกโน้ตโน้ตผมจะบอกว่าสิบกระเป๋าคุณไม่ได้รูดอ่ะขอโทษค่ะรู้มาจากอังกฤษใช่ปะรู้ได้ไงอ่ะม.4เขาพูดกันน่ะเพิ่งมาจากหอบอดใช่ปะฮะไล่กระถ่ายดูหน่อยดิมุกอะเราขำตอนนี้ทันปะไม่ทันละเดี๋ยวเราต้องไปละถ้าไปไหนไม่ถูกก็โทรมาหาเรานะครับ Thank you ครับ My pleasureThank you.
ื่อนมาที่นี่ได้ไงคือเราเพื่อนมาแบบนี้ใครเห็นจะว่าไงขอบคุณนะนอกจากแม่เราก็ไม่ได้ยินคนเรียกเราว่าเพื่อนนานแล้วอะใช่เรื่องของเรามานานไปแล้วครับคุณพับทอยแล้วถ้าคุณจะมาด้วยเรื่องงานเนี่ยผมมั่นใจว่าผมแจ้งพี่มินไปชัดเจนแล้วชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเราไม่เห็นเข้าใจเลยว่างานของเรามันจะขัดขวางไม่ให้คลัมปูอินเตอร์ตรงไหนอะก็เพราะมีคุณอยู่ด้วยไงผมหมายถึงใช้ผมจะมีแต่ทำให้คุณลำบากผมไม่ดีขนาดนั้นหรอกฟังนะครามเราไม่ได้เลือกครามเพราะว่าอยากให้ครามกลับมาหาเราเราไม่ได้ต้องการครามแล้วคนที่เลือกครามคือแม่ของเราแม่เลือกครามเพราะว่าเชื่อว่าครามทำให้งานชิ้นนี้ออกมาสมบูรณ์แบบงานชิ้นที่พิสูจน์ว่าเราจะบริหารบริษัทต่อจากเขาได้ผมต้องไปละคุณกลับเองได้ใช่ไหมมาเองเอ้าข้ามตะบ้าเอ้ยนี่ขนาดหลอกไอ้แสบไอ้จางท้องเนี่ยมันยังไม่ยอมคุยด้วยเลยโอ๊ยแกก็พูดไปเรื่อยแทนที่พอจะเป็นคนใกล้ตัวน่ะแล้วจะคุยง่ายหรือเป็นเพราะว่าเรื่องใกล้ตัวเลยคุยยากฮะยังไงนะก็แบบถ้าสมมติว่าคุยกันแต่เรื่องผลประโยชน์อ่ะมันจะเป็นแบบไหนนี่เราเสนอไปแรงกว่าเรทปัจจุบันที่พวกมันได้กันอีกเรามีอะไรไหมที่แม้แต่เงินก็ซื้อไม่ได้อะไรที่เงินซื้อไม่ได้อดีตไม่มีผลแต่ว่าก็เป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ข้อเสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสัญญาพรีเซนเตอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะต้องขอโทษคุณพลอยด้วยจริงๆนะคะทางบริษัทเราเนี่ยให้เกียรติกับการตัดสินใจของศิลปินดิฉันทราบค่ะแต่ดิฉันก็มั่นใจว่าข้อเสนอนี้จะส่งเสริมการตัดสินใจของศิลปินในบริษัทของคุณบุตรอย่างแน่นอนค่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นจ๊ะคุณ PDR พันดาราเรียกมาทำไมมีเช็คหรือไงมีข้อเสนอรับงานวาดรูปเพื่อโฆษณาที่ไทยซะไม่รับก็บอกแล้วไงว่าไม่กลับไทยบอสตัดสินใจแล้วยังไงแกก็ต้องกลับอะไรวะงานแค่นี้ทำเองไม่ได้ไงพรีเซนเตอร์ของงานคือครามคามินที่กำลังเป็นกระแสในเอเชียทางบริษัทต้องการแรงซัพพอร์ตเพื่อเปิดตลาดในเอเชียเอากูจนได้สวยต้องตกลงแล้วไงพี่บุตรผมไม่รับงานที่ไทยแล้วงานนี้ก็จะได้ร่วมงานกับ PDR PDR ใครครับนักวาดรูปที่โด่งดังในอิตาลีแล้วเขาก็เพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กับเอเจนต์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Global Brand ต่างๆทั่วโลกเป้าหมายที่แกต้องการไปให้ถึงไงจะไปไหมมาที่ผัวพลอยไงอาม่าสบายใจได้แล้วนะในที่สุดลุยก็ทำความฝันให้อาม่าเป็นจริงแล้วเรามันก็เป็นแค่มิชชั่นหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเธอคอมพลีทใช่ปะ